รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะเป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คุ้มที่ได้รักสักครั้งไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่รักต่อให้ต้องมองผ่านน้ำตาก็ยังได้เห็นมุมที่สวยงามเพราะรักก็คือรักผิดหวังชีวิตครอบครัวผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับอายเหมือนกันนะสิ่งที่มันเจ็บปวดเขาพาลูกไปด้วยข่าวบอกว่าเกิดขึ้นเพราะความเจ้าชู้ผมไม่เจอลูก1 ปีแล้วผมไม่รู้ว่าลูกจำผมได้หรือเปล่าแล้วแม่เขาก็พาลูกมาตรงนั้นแล้วผมก็มองแล้วลูกก็มองผมก็นั่งแล้วผมก็ได้แต่บอกว่าสายฟ้าจำพ่อได้ไหมลูกสวัสดีค่ะได้เวลาของ Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังครับเราเจอกันทุกวันเสาร์ในช่วงเที่ยงแบบนี้นะฮะทางช่องวันแน่นอนนะครับพร้อมกับพี่อ้อยพี่ชอตด้วยครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีสำหรับคนที่ดูช่องวันเปิดมาเช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดดึกดื่นลีลันคุณจะต้องเจอผู้ชายคนนี้ เขาเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งนักเขียนบทเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดงเป็นพระเอกซีรีส์ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานอย่างเช่นเป็นต่อหลายคนบอกเหรอชาคริสเคยเป็นนักร้องด้วยเหรอปรับความคาดหวังของคุณสักนิดหนึ่งเราอยู่กับเกลือกิติเชี่ยววงศ์สกุลครับสวัสดีครับทำไปเลยครับผมมาแล้วฮะไม่ติดได้จังเลยอ่ะพี่ยาวนานมากกว่าจะได้ตัวมาทุกคนบอกว่ามารายการนี้บอกพี่ระวังนะรายการนี้น่ากลัวมากเลยเหมือนพี่เขามีมนต์สะกดอะไรไม่รู้เราจะเล่าทุกอย่างที่ไม่เคยเล่าที่ไหนหรอกขนาดนั้นนะคะได้ข่าวว่าเปลี่ยนนามสกุลเหรอคะครับตรงนี้ก็กิติช่องวันกุลครับผมก็เจอเราได้บ่อยจริงนะฮะไม่ใช่อะไรนะค่าตรงถูกมากจริงนะครับแต่เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าถ้าคนไม่มีแผลไม่ต้องกลัวรายการนี้เขาตอบให้เลยก็มีแผลไงชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องมีแผลครับชื่อเกลือนี่เป็นชื่อที่ตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าคะเป็นชื่อแต่เกิดเลยครับคุณแม่ตั้งให้ครับคุณแม่คิดอะไรอยู่นั่นน่ะสิครับพี่เชื่อไหมเป็นคำถามที่ผมถามตัวเองมาตลอดเลยตอนเด็กๆก็แบบทุกคนล้อผมก็ไปถามแม่ผมก็ได้คำตอบมา3แบบแล้วแต่ว่าอารมณ์แม่จะเป็นยังไงนะฮะถ้าอารมณ์แม่ดีๆแม่บอกว่าตั้งชื่อเกลือเพราะว่าอยากให้ลูกเนี่ยรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มบางครั้งแม่ก็บอกว่ามันมีนิยายของคุณประพัฒน์สอนหรืออะไรสักอย่างนะฮะที่แบบแม่ชอบตัวละครชื่อเกลือและแม่ชอบตัวละครตัวนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าเกลือพอเวลาแม่แบบหงุดหงิดแม่ก็จะบอกว่าอ๋อจริงๆกูตั้งประชดพ่อมึงใช้เงินเยอะอ๋อให้เค็มบ้างครับฉะนั้นก็แล้วแต่อารมณ์เหมือนกันนะครับว่าจะตอบยังไงพี่น้องเรามีชื่อเป็นพี่สาวชื่อส้มครับผมคนกลางชื่อเกลือน้องชื่อพลิกโอเคมันมีรีเลทอยู่แม่ก็เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงเลยฮะก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารคุณแม่สนับสนุนไหมคะให้เข้าวงการทำอะไรแบบนี้ไม่เลยครับแม่ผมเป็นคนขี้อายมากแล้วก็แบบเป็นคนไม่ชอบให้ลูกแสดงออกนะทุกครั้งตอนนี้ทำไมอ่ะแม่อายคือแม่ขี้อายแล้วเป็นคนไม่ชอบให้ลูกแสดงออกที่ขายในศูนย์อาหารของห้างครับพอเวลาที่ผมเนี่ยตอนเด็กก็ต้องทุกคนต้องไปช่วยแม่ขายข้าวแกงไปนั่งอยู่ที่บูธปกติห้างเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเวลามีงานประกวดร้องเพลงมีงานประกวดเต้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะไปนั่งดูแล้วก็ประกวดด้วยก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วทุกครั้งผมก็จะประกาศว่าแม่อยู่ไหนอ๋อแม่ขายข้าวแกงอยู่นู่นครับอะไรเงี้ยคนก็จะมองแม่ไม่ชอบเลยหลังๆพอขึ้นเวทีแม่ไล่ตีอ่ะให้ลงไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนอกจากแม่ขี้อายแล้วแม่ดุครับ1คือบ้านเราเป็นบ้านที่จนนะครับคือเราไม่ได้รวยนะครับคุณแม่ก็จะต้องทำงานไปด้วยแล้วเลี้ยงลูกไปด้วยคือคำสั่งของแม่คือพูดปั๊บต้องทำเวลาไปไหนกัน3คนพี่น้องเวลาไปงานเนี้ยทุกคนจะระเบียบเป๊ะเหมือนทหารนะไปงานศพเนี่ยแม่นั่งนี่ปั๊บลูก3คนนั่งเราก็จะนั่งพอเห็นเด็กคนอื่นเล่นปั๊บเราก็จะไปเล่นไม่ได้นะเราก็ต้องมองแม่รอคำสั่งผู้บัญชาการพอแม่พยักหน้าไปได้ทุกคนถึงจะออกไปเล่นได้อะไรโอ้แสดงว่าทุกคนก็อยู่ในระเบียบของแม่ใช่ครับตีอ๋อแม่ตีเหรอตีระดับที่โดนฮะตั้งแต่สายไฟนะฮะไม้แขวนเสื้อไม้บรรทัดไม้เรียวไม้ก้านมะยมคุณแม่ก็ตีครับดุมากฉะนั้นคือถ้าใครทำผิดก็จะโดนลงโทษเคยน้อยใจคุณแม่จนกระทั่งถึงขั้นแบบอยากจะฆ่าตัวตายมันเลื่อนลอดไปเคยพอ6ได้ไหมประมาณคุณแม่ตีเรื่องอะไรไม่รู้น้อยใจเลยทำไมไม่อยู่แล้วจะผูกคอตายต่อหน้าแม่เลยไม่อยู่จะผูกคอตาย ไปหยิบเชือกฟางมาผูกขึ้นไปเลยกะให้แม่น่ะเดินขึ้นมาแล้วแม่จะต้องแบบว่าเสียใจในซีนในละครเลยนะคะอย่างนั้นเลยเนี่ยเด็กในนิเทศนะแม่เดินขึ้นมาเลยครับผมก็ผูกนี่จะกระโดดลงไปอะไรเงี้ยแม่บอกกระโดดลงมาฮะแม่บอกให้กระโดดลงมาแม่ยุเลยแม่บอกกระโดดแม่ไม่รักลูกเลยกระโดดลงมาหรือจะให้ขึ้นไปตีกระโดดลงมาเพราะแม่เห็นแล้วว่าเป็นเชือกฟางยังไงมันขาดแน่พอกระโดดลงมาปั๊บเชือกขาดโป๊ะแม่ลงมาฟาดซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะคือทำให้เรารู้ว่าเรียกร้องความสนใจไปก็เท่านั้นแหละครับนะฮะของอย่างนี้อย่าไปทำบรรดาพี่น้อง3คนใครโดนตีเยอะสุดคะผมครับเพราะเป็นลูกชายคนกลางครับเวลาทะเลาะกับพี่เนี่ยผมจะโดนด่าว่าพี่เป็นพี่ผู้หญิงหัวท้ายใช่อ๋อพูดลูกชายคนเดียวเป็นลูกชายคนเดียวเพราะลูกชายคนเดียวน่าจะแบบไม่มีความเป็นคนโปรดอย่างนี้เลยโดนหนักเลยครับเพราะว่าเวลาทะเลาะกับพี่สาวปั๊บผมก็จะโดนด่าว่าเป็นผู้ชายคุณจะไปทะเลาะกับผู้หญิงไม่ได้นะฮะพอเวลาทะเลาะกับน้องปั๊บคุณเป็นพี่คุณจะไปทะเลาะกับน้องไม่ได้ก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยฮะคือยังไงก็โดนแต่จริงแล้วแม่ก็คือเราเป็นผู้ชายครับเราก็ไม่ควรจะต้องทะเลาะกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่น้องทั้ง3คนก็ไปในทิศทางที่ดีมากดีครับพี่ก็เป็นหมอน้องก็เป็นหมอเป็นสายหมอหมดเลยฮะตอนสมัยเรียนพี่น้องเรียนเก่งหมดแต่ผมเป็นเด็กที่ผมไม่รู้ว่าทำไมต้องเรียนหนังสือผมตั้งคำถามตัวเองตลอดเวลาตอนเรียนผมก็นั่งอยู่ในห้องเรียนนะฮะแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมจะต้องเรียนหนังสือผมก็นั่งลอยๆของผมไปและยิ่งพอแบบจบม.3ที่ต้องต่อม.4เนี่ยช่วงนั้นมันต้องเลือกสายนะจบม.3ก็ต้องไปเรียนวิทย์คณิตผมเลยลองไปเรียนติวดูแล้วไปเจออาจารย์ซึ่งโชคดีมากอาจารย์ให้คำตอบผมไม่ดีทำให้ผมเข้าใจชีวิตเลยผมไปถามอาจารย์ว่าฟิสิกส์ผมต้องเรียนทำไมครับอาจารย์บอกก็นี่ไงเผื่อเราไปเที่ยวทะเลด้วยกันแล้วครูอยากรู้ว่าคลื่นเนี่ยที่มันซัดเข้ามาหาเรามีความเร็วเท่าไหร่คุณก็สามารถให้คำตอบครูได้โอเคครับผมไม่เรียนฮะเพราะว่าผมไปเที่ยวทะเลผมอยากเล่นน้ำทะเลครับผมอยากรู้คือเขาตอบผมแบบนี้เมื่อไหร่รถไฟจะวิ่งชนกันจะรู้ทำไมอะไรอย่างนั้นนะฮะผมก็เลยค้นพบว่าผมไม่เรียนฟิสิกส์จนมาถึงทุกวันนี้ผมเสียดายมากที่ผมไม่ได้เรียนฟิสิกส์นะผมค้นพบว่ามันเป็นวิชาที่น่าเรียนเหมือนกันเป็นคนดื้อไหมคะดื้อครับแต่ว่าเราอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เข้มงวดมากเนี่ยเราจะดื้อแบบมีศิลปะผมเป็นคนที่ดื้อเงียบมากใช้เวลาแบบพ่อแม่สั่งอะไรเราจะคับไว้ก่อนทำไม่ทำมันอีกเรื่องหนึ่งจะต้องกล่อมเกลาพ่อแม่เรายังไงให้คล้อยตามกับการไม่ทำของเราจริงไหมคะที่เขาบอกว่าที่แม่ต้องดุเพราะว่าเราแสบก็จริงนะฮะเป็นเด็กวัยรุ่นนะเด็กผู้ชายนะตอนก็ซ่าด้วยม.4 นี่มีช่วงนั้นเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นยุคแรกของเด็กฮิปฮอปนะฮะในจังหวัดนั้นก็รู้สึกว่ามันแปลกตามากคือในจังหวัดผมเนี่ยมันเป็นต่างจังหวัดนะฮะอุดรจังหวัดอะไรนะเอาอุดรการที่เราแต่งตัวเป็นแรปเปอร์เป็นฮิปฮอปในยุคนั้นเนี่ยมันคือแบบไอ้พวกนี้แบบอะไรทำไมเล่นสเก็ตบอร์ดเดินสเก็ตบอร์ดแล้วก็ในอุดรไม่ค่อยมีคนทำอย่างนั้นด้วยถ้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้มันก็เป็นแฟชั่นใช่แต่พอมาอยู่อุดรมันเป็นตัวประหลาดนะมันเริ่มรู้สึกว่าคนเริ่มหมั่นไส้เริ่มรู้สึกว่าโอ้ยทำไมพวกนี้มันโทษนะภาษาที่อุดรเขาเรียกก้ามดากมันดูหยาบคายมันเหมือนแบบพวกแบบโชว์ออฟอะพวกชอบแสดงออกพวกอะไรเงี้ยโดนหมั่นไส้เล่นสเก็ตบอร์ดอยู่เงี้ยอยู่ดีก็โดนเด็กแว้นมาปิดลานสเก็ตขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณแบบ4ซึ่งเราไม่รู้จักครับแต่ปิดก็คือใครถือสเก็ตบอร์ดเดินออกโดนกระทืบหมดเลยไม่อย่างนั้นเลยนะผมก็อ้าวเอายังไงดีล่ะอกสั่นขวัญแขวนเลยฮะเพราะว่าท่าทางเหมือนจะนักเลงแต่ไม่สู้คนนะโทรหารุ่นพี่ว่าทำไงอะรุ่นพี่แบบพี่โดนปิดอย่างนี้ทำไงรุ่นพี่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ขับรถมาเลยมาจอดฟัดกับกลางแบบแก๊งอันธพาลเนี่ยแล้วก็เดินมาคนไหนซ่าเหรอแล้วก็เดินไปคนเดียวปั๊บแล้วเขาก็คุยอย่างสเก็ตบอร์ดปั้งมอไซค์ก็กระจายฟิวออกอะไรเงี้ยก็รอดตายไปรอดตายแต่จบไหมไม่จบฮะก็ยังจะมีอยู่เนืองฉะนั้นเวลาเราไปไหนเนี่ยไปเที่ยวห้างเขาจะไปคนเดียวไม่ได้ยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแต่งตัวแบบนี้หรือเราควรจะต้องไปเป็นกลุ่มๆหน่อยเพราะจะได้ช่วยดูแลกันนะฮะแล้วก็บางทีก็ขับมอเตอร์ไซค์ก็มีแบบว่ามาถีบล้มอ๋อแล้วถีบให้ล้มอ่ะนะถีบมอเตอร์ไซค์มีผู้หญิงบางคนในชีวิตที่มาทำให้อกหักทีเดียวคนเดียวนะ3 ครั้งใช่ครับเคยเอาไปเขียนเป็นบทเลยเป็นต่อเลยนะเพราะเป็นความรักที่ฝังใจมากมีพี่คนหนึ่งหักอกผม3 ครั้ง